สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟังรายการ Spirit Along the Way กับผมนฤชิตรัตนานนท์และคุณกันทรอักษรนำที่ได้เดินทางไปด้วยกันในอาร์เมเนียเราสองคนจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตการกินอยู่ของคนอาร์เมเนียในชนบทครับเพียงแค่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นแขกของพวกเขาคุณจะเห็นบนโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบพืชผลที่เจ้าบ้านเตรียมไว้ให้เราเพาะปลูกเองแล้วก็มีวิธีการปรุงที่น่าสนใจครับทั้งหมดนี้เราสองคนจะนำมาเล่าเป็นประวัติศาสตร์กินได้จากแหล่งอาหารและก็วิถีชีวิตของพวกเขาในประเทศอาร์เมเนียครับประเทศอาร์เมเนียตั้งอยู่ตรงไหนของโลกคุณผู้ฟังพอจะนึกออกไหมครับหากว่าเราหาจากแผนที่ส่วนที่เป็นแผ่นดินที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับทะเลแคสเปียนั้นจะมีกลุ่มประเทศในบริเวณหลังเขาคอเคซัสครับคอเคซัสเป็นเทือกเขาที่กั้นรัสเซียกับกลุ่มประเทศนี้ครับได้แก่จอร์เจียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานประเทศเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่แยกตัวออกมาจากรัสเซียหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตการมีที่ตั้งเป็นเหมือนเส้นทางที่เชื่อมเอเชียกับยุโรปเข้ากันแบบนี้ทำให้มีกองคาราวานพ่อค้ามาขายสินค้าแลกเปลี่ยนเดินผ่านทางมาตรงนี้ครับขนาดเดียวกันก็ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดสงครามอยู่บ่อยครั้งครับในการแย่งชิงดินแดนกันมาตั้งแต่อดีตเลยครับตั้งแต่ยุคของออตโตมันชาวอาร์เมเนียนั้นถูกไล่ล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ช่วงคริสต์ศักราช1915ถึง1917จนต้องถอยล่นแล้วก็เสียพื้นที่ไปจำนวนมากครับการมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในทิศมั่นสุดท้ายของชาวอาร์เมเนียจึงถูกห้อมล้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้านจนประเทศอาร์เมเนียตอนนี้นะครับกลายเป็นแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในปัจจุบันครับชาวอาร์เมเนียในประเทศนั้นมีอยู่แค่3ล้านกว่าคนเองที่เหลือก็กระจัดกระจายอยู่ในประเทศอื่นๆอีก8ล้านคนใน8ล้านคนนี้ก็จะอยู่ที่รัสเซียมากที่สุดเลยค่ะรองลงมานี่ก็คืออเมริกาแล้วก็น้อยคนนะคะจะรู้ว่าชาวอาร์เมเนียที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็จะอย่างเช่นในอเมริกาก็จะมีแขวงครอบครัวคาเดเชียนี่ก็จะเป็นคุณแม่นะคะเป็นชาวอาร์เมเนียก็จะกลับมาประเทศทุกปีนะคะส่วนอย่างในยุโรปก็อย่างเช่นนักแต่งเพลงชาวอัสนาวูก็จะเป็นชาวอาร์เมเนียเหมือนกันค่ะที่แต่งเพลงชีอะค่ะเมื่อเราเดินทางเข้ามาสู่อาร์เมเนียแล้วสิ่งที่โดดเด่นครับเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเมื่อคุณได้มาเยือนอาร์เมเนียก็คือเรื่องของโบสถ์ครับอาร์เมเนียนั้นเป็นชาติแรกของโลกครับที่รับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการคริสตจักรคาทอลิกแห่งอัครทูตเป็นสาขาย่อยหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่เก่าแก่มากในช่วงต้นๆของคริสตกาลทีเดียวครับและโบสถ์ของอาร์เมเนียนั้นก็มีลักษณะเด่นที่เป็นของตัวเองมากเลยเมื่อเราเดินเข้าไปในโบสถ์เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบปิดนะคะก็คือมีความทึบมืดแต่ก็ไม่ได้อึดอัดนะคะเพราะว่าจะมีความเย็นแล้วก็เงียบสงบตามทางเดินเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงสายลมที่พัดเย็นๆมาตลอดนะครับแล้วก็มีช่องแสงที่ดูเหมือนว่าจงใจสาดเข้ามายังตรงกลางของโบสถ์เลยแล้วก็ด้านข้างๆก็จะมีแสงส่องมาด้านหน้าลงไปในแท่นพิธีครับเรื่องของไม้กางเขนครับที่เรียกว่าคาสกานั้นเป็นมรดกเก่าแก่ค่ะใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกเลยนะคะของยูเนสโกค่ะเพราะว่าความวิจิตรงดงามซึ่งจะแตกต่างแล้วก็พิเศษกว่าไม้กางเขนทั่วไปที่เราเห็นนะคะด้วยลวดลายที่แกะสลักลงไปบนหินก้อนใหญ่ๆนะคะบางทีก็จะเป็นแท่นหินหนักๆเลยแล้วก็สลักลงไปซึ่งความวิจิตรก็คือจากลวดลายงดงามของเถาวัลย์เป็นขดบ่มเชือกซึ่งแล้วแต่การสร้างสรรค์ศิลปินนะคะก็จะไม่เหมือนกันเลยค่ะคาสกาแต่ละอันนี้ถือเป็นมาสเตอร์พีซค่ะมีความอ่อนช้อยที่ประทับอยู่ในความแข็งแรงของหินผาหินด้วยนะคะที่จะเป็นโบสถ์ที่เป็นสร้างจากหินทั้งก้อนใหญ่ๆหนักๆซึ่งจะทำให้ในโบสถ์นี่เย็นมากก็เพราะว่าข้างในเป็นหินนะคะแล้วถ้าพูดถึงความแตกต่างที่โดดเด่นเป็นพิเศษหรือว่าเอกลักษณ์ของชาวอาร์เมเนียนี่ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของโบสถ์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังหมายถึงความศรัทธาอย่างมั่นคงของชาวอาร์เมเนียด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่คนหลายคนสงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วนิกายของชาวอาร์เมเนียที่เรียกว่าอะโพสโตลิกเนี่ยแตกต่างจากนิกายอื่นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยอยากบอกว่าอะโพสโตลิกแบบชาวอาร์เมเนียเนี่ยเป็นนิกายหรือสาขาย่อยของคริสต์แบบคาทอลิกค่ะซึ่งก็คืออย่างที่เรารู้จักว่าคริสต์ก็จะมีคาทอลิกมีโปรเตสแตนต์ใช่ไหมคะ
อันนี้ก็จะเป็นสาขาหนึ่งของคาทอลิกซึ่งอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าชาวคาทอลิกเนี่ยก็จะนับถือทั้งพระเยซูและพระแม่มารีส่วนโปรเตสแตนต์เนี่ยจะนับถือเฉพาะพระเยซูแล้วก็ชาวคาทอลิกเองเนี่ยเชื่อว่าเมื่อล่วงลับไปแล้วเนี่ยการจะได้ไปสวรรค์หรือไม่เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพียงเดียวนะคะแต่ว่าต้องบวกกับการกระทำด้วยส่วนนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยเชื่อว่าพระโลหิตของพระคริสต์เนี่ยมีอำนาจล้างบาปทั้งหมดค่ะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายนั้นอยู่ในดินแดนนากอร์โนคาราบักเป็นการขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานที่มีพรมแดนทางทิศตะวันออกจรดทางทิศใต้ติดกับอาเซอร์ไบจานที่ถูกปิดตายมานานแสนนานครับรวมถึงความทรงจำเก่าๆที่เจ็บปวดกับตุรกีครับที่ทำให้ไม่มีการติดต่อระหว่างกันทางพรมแดนครั้งหนึ่งคุณกันทรผมจำได้ว่าเราเดินทางไปในทริปเดียวกัน3ประเทศด้วยเลยคือจอร์เจียอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานที่มีอุปสรรคในการเดินทางบนบกเนี่ยเข้มงวดมากเลยใช่ค่ะจำได้เลยค่ะตอนนั้นเพราะว่าเราก็จะรถจากทางฝั่งจอร์เจียก็จะไปจอดอยู่ทางอีกฝั่งใช่ไหมเพราะรถข้ามไปไม่ได้เราจะมีรถอีกฝั่งรอรับอยู่จากทางฝั่งอาร์เมเนียแต่สิ่งนึงที่เราจะต้องขนไปหมดก็คืออุปกรณ์กระเป๋าทุกอย่างต้องลากข้ามผ่านสะพานข้ามแม่น้ำนะคะเพื่อจะไปถึงอาคารของตรวจคนเข้าเมืองอีกฝั่งนึงแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าเราคิดว่ามันจะผ่านง่ายๆเพราะเป็นวีซ่า on arrival ใช่ไหมคะคิดว่าโอเคไม่น่าจะมีอะไรแต่กลายเป็นว่าในพาสปอร์ตเราค่ะเราไปอาเซอร์ไบจานมาก่อนแล้วมันสแตมป์ไปแล้วพอเขาเห็นว่าเราผ่านอาเซอร์ไบจานแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะคุณไปทำอะไรที่อาเซอร์ไบจานแล้วคุณมาที่นี่ทำไมก็เหมือนเราก็จะโดนถามโดนตรวจสอบใช้เวลาอยู่นานตอนนั้นคิดว่าจะได้ข้ามไปหรือเปล่าใช่แต่การมาอาเซอร์ไบจานมาอาร์เมเนียก็ต้องขึ้นเครื่องบินไปลงทบิลิซีก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะไม่สามารถบนบกพรมแดนนี่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะข้ามผ่านไปได้ใช่ใช่ค่ะจริงอินกับจอร์เจียอาร์เมเนียมากครับเราชอบตรงนั้นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่เอเชียกับยุโรปกับตะวันตกมันมาเจอกันจริงๆจะเห็นทั้งสถาปัตยกรรมหรือแม้กระทั่งอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ย่ำรอยเท้าเดิมของตัวเองเนาะผ่านด่านทางตอนเหนือของอาร์เมเนียที่ติดกับจอร์เจียชื่อด่านว่ากูกูติครับแล้วก็วางแผนเดินทางตอนนี้คือรอบประเทศอาร์เมเนียเลยใช้เวลากับในประเทศอาร์เมเนียมากขึ้นครับถ้าพูดถึงประเทศอาร์เมเนียเนี่ยอย่าให้นึกถึงรูปทรงที่เป็นเหมือนกับหญิงสาวที่หันหน้าเอาไปทางทิศตะวันตกครับเราจะเดินทางเลาะไปตามเส้นผมของเธอก่อนทางด้านทิศตะวันออกเลยติงหูไปหน่อยครับจะมีทะเลสาบชื่อว่าเซวานตรงเส้นผมที่ยาวสลวยลงมาเนี่ยทางใต้นี่แหละครับที่มีปัญหาความขัดแย้งกับอาเซอร์ไบจานที่ขนาบอยู่สองฝากฝั่งเลยหวังจะยึดดินแดนทางใต้ของอาร์เมเนียทั้งหมดนั่นหมายถึงว่าถ้าหากยึดได้แล้วหญิงสาวที่มีผมยาวก็คงต้องเปลี่ยนทรงผมเป็นบ๊อบสั้นไปเลยครับถ้าหากว่าเราจะเริ่มในการเล่าเรื่องบ้านเกิดแล้วก็วิถีชีวิตของชาวอาร์เมเนียเนี่ยผ่านอาหารการกินของพวกเขาเนี่ยคุณกันทรสัมผัสถึงอะไรบ้างครับสัมผัสได้ที่อย่างชัดเจนนะคะรู้สึกว่าคนที่นี่มีความรื่นรมในการรับประทานมากเลยทั้งเครื่องดื่มและอาหารนะคะความประทับใจที่เห็นโต๊ะอาหารก็คือครั้งแรกก็คือความงามแล้วก็รายละเอียดของการจัดไม่ได้จัดแบบเพื่อจะอวดแขกหรือรับรองด้วยนะคะแต่จริงๆคือเป็นวิถีของเขาที่เป็นอย่างนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือผักสดหรือผลไม้ที่จัดวางอยู่บนโต๊ะโดยแล้วสำคัญก็คือเครื่องดื่มก็จะมีประจำตลอดมันแสดงให้เห็นถึงว่าคนที่เนี่ยมีความสุขกับการดื่มและรับประทานนั่นเป็นการมองเห็นอาหารที่อยู่บนโต๊ะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหลับตาล่ะครับแน่นอนเรื่องกลิ่นนี่จะมาหอมหวนชวนกินก่อนแล้วก็เสียงครับใช่ค่ะก็อย่างเช่นเสียงโดยเฉพาะเสียงกระทบกันของแก้วไวน์นะคะก็จะเป็นอะไรที่ไพเราะมากเลยค่ะเพราะชาวอาร์เมเนียเองก็จะมีวัฒนธรรมการดื่มไวน์การหมักบ่มไวน์เองในบ้านค่ะแล้วถ้าเกิดมีแขกหลายคนนี่การชนแก้วไวน์ก็จะดังเหมือนซิมโฟนีวงใหญ่เลยครับก็อย่างที่คุณนฤชิตบอกว่าอาร์เมเนียนี่เป็นประเทศแลนด์ล็อกไม่มีทางออกทะเลแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอดอยากนะคะแต่กลับมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งเลยค่ะครับเคยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสหภาพโซเวียตกันเลยทีเดียวถ้ามือไหนมีปลาเท้าเสิร์ฟลงบนโต๊ะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยแล้วเอาปลามาจากไหนกันล่ะครับเอาปลามาจากทะเลสาบเซวานค่ะที่ว่าเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศนี้นะคะเพราะว่ามีขนาดใหญ่มากใหญ่กว่านึกถึงขนาดของสิงคโปร์ฮ่องกงมาเก๊ามารวมกันนะคะก็ยังไม่เท่าทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เลย
แล้วมันยังอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,900 เมตรครับได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่สูงที่สุดในโลกและก็ใหญ่ที่สุดด้วยครับด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยทำให้อาร์เมเนียเนี่ยมีปลาแล้วก็มีสัตว์น้ำไว้บริโภคมากมายขนาดส่งออกไปประเทศอื่นๆได้นะคะปีนึงก็จะมีสัตว์น้ำที่จับมาขายได้มากกว่า4ตันเลยค่ะแล้วก็มีสัตว์น้ำอีกอย่างนึงนะคะที่เขาบอกว่าอร่อยมากก็คือปูค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าภูมิประเทศและอากาศของอาร์เมเนียเนี่ยนะคะเอื้อต่อการเพาะปลูกค่ะโดยเฉพาะบริเวณตรงหุบเขาอารารัตนะคะที่เป็นต้นน้ำหลายสายรวมกับพื้นที่รอบทะเลสาบเซวานพอเวลาเราเดินทางไปตามถนนสองข้างทางนี้เราจะเห็นความเป็นชนบทมากเลยครับได้ฟังเสียงได้ลงจากรถมาก็ได้กลิ่นต้นไม้ใบหญ้าพืชผลของชาวบ้านก็ปลูกเต็มกันสองทางเลยครับพื้นที่เกษตรกรรมจะมีอยู่อย่างเหลือเฟือแต่ก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างเต็มที่นะครับเกษตรกรของอาร์เมเนียก็ถือครองที่ดินกันคนละเพียง9ไร่ต่อครัวเรือนเท่านั้นแล้วพื้นที่แค่ 15% ของทั้งประเทศนั้นเหมาะแก่การเพาะปลูกครับแล้วฤดูการเพาะปลูกนะคะก็สั้นแสนสั้นค่ะคือตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายนเท่านั้นเองนะคะแต่เราก็จะรู้สึกได้ถึงอากาศที่อบอุ่นบางปีก็อาจจะมีติดลบได้ค่ะแต่ที่นี่ก็จะมีสี่ฤดูการค่ะอาหารของเขาก็จะไม่ซับซ้อนในเรื่องของการปรุงว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเก็บหมักเอาไว้กินกันในช่วงหน้าหนาวนั่นก็เพราะว่าสมัยก่อนนะคะมีสงครามบ่อยย้ายถิ่นบ่อยใช่ไหมคะก็เลยทำให้เขาต้องกักตุนอาหารไว้นะคะมีความทรงจำอยู่ระหว่างการเดินทางที่ข้างทางอ๋อใช่ใช่คุณป้าจูเลียต้านะคะจำได้ก็คือเราไปแวะทักทายนะคะเราก็เลยได้รู้ว่าเนี่ยคุณป้าเนี่ยขับรถแวนมาจอดใช่มาจอดเป็นบ้านเลยค่ะก็คือเหมือนมาพักอยู่ตรงนั้นเลยเอารถมาจอดข้างบนก็จะเป็นห้องที่เหมือนเป็นบ้านหลังน้อยๆมีที่นอนคืออยู่ใช้เวลาที่นั่นเป็น5เดือนก็คือมาเลี้ยงผึ้งอะค่ะแวดล้อมด้วยดอกมีโมซาใช่ค่ะเพราะว่าผึ้งที่นี่เป็นผึ้งที่กินน้ำหวานหรือเกสรจากดอกชนิดนี้นะคะคือดอกมีโมซาเป็นเวลา5เดือนนะคะก็จะจอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือน้ำผึ้งก็คือเก็บกันสดๆตรงนั้นเลยค่ะแล้วเราก็เดินทางต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางของเราที่บ้านชาโมโลกันเป็นชนอีกกลุ่มนึงเป็นชุมชนเล็กๆทางภาคเหนือของอาร์เมเนียครับที่หมู่บ้านที่เราไปชื่อฟิโอเลโตโวมาม่านาเตเรียค่ะรอคอยเราอยู่เธอเป็นคนใจดีนะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันแม้ว่าสื่อสารภาษากันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ด้วยท่าทางต่างๆของเราเนี่ยทำให้เธอก็อดขำขันเราไม่ได้เลยทีเดียวเธอก็เตรียมเอาขนมพัฟไส้ผักมาให้เราทานขนมไพโรสกี้นะคะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสร่วมทำด้วยวัตถุดิบต่างๆเหมือนเธอว่าจะเก็บเอามาจากหลังบ้านทั้งนั้นเลยเนาะเพราะว่าชุมชนโมลากันเนี่ยเป็นชุมชนที่อพยพมาจากรัสเซียนะคะแล้วเหมือนมาตั้งรกรากอยู่ตรงนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายเพราะว่าเขามีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างจากชาวรัสเซียนั่นเองก็เลยทำให้เหมือนเป็นมีความแปลกแยกแล้วเขาเลยเหมือนว่าต้องทำทุกอย่างเองเพาะปลูกหรือแม้กระทั่งดูแลผลผลิตใช่ใช่ค่ะจะเป็นเหมือนชุมชนยุคเก่ายุคก่อนอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของชาวโมร์กันก็คือความเชื่อที่เรื่องการถ่ายรูปจำได้ไหมคะคุณนฤชิตอ๋อครับห้ามถ่ายรูปเธอเลยใช่ห้ามถ่ายรูปด้านหน้าเราก็เลยได้สัมภาษณ์ด้านหลังเมื่อมีขนมวางบนโต๊ะแล้วครับก็ต้องมีชาครับคุณป้าได้รินชาลงในถ้วยให้เราได้ล้อมวงนั่งคุยด้วยกันครับก็จะมีเครื่องชงชาทรงสูงแบบรัสเซียวางอยู่ข้างๆอันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ยังมีวัฒนธรรมแบบชาวรัสเซียนะคะจริงๆอ่ะเขาก็เป็นชาวรัสเซียนะคะเขามาตั้งอยู่เขาอพยพมาอยู่ที่อาร์เมเนียตรงเนี้ยแต่เขาก็ยังส่งลูกหลานไปเรียนที่นู่นนะคะไปเรียนที่รัสเซียแล้วก็ยังพูดภาษารัสเซียนะคะครับคือมีอยู่ทั้งสองฝั่งคือทางฝั่งรัสเซียก็ยังมีคนโมลากันอยู่ในช่วงต้นศตวรรษที่19ก็มีการย้ายถิ่นเข้ามาในอาร์เมเนียนี้คือหลังเขาคอเคซัสนั่นเองอาหารที่อยู่คู่โต๊ะชาวอาร์เมเนียครับที่จะนำมาเสิร์ฟมีต้องมีเป็นประจำคือพวกขนมปังต่างๆเรียกว่าขนมปังลาเวสนะคะเป็นขนมปังที่เราอาจจะเห็นขั้นตอนการทำที่เราจะโชว์อยู่หน้าร้านเลยค่ะร้านที่ดังๆหลายร้านที่เราผ่านมาอย่างเช่นที่เมืองโกริชเนี่ยเราก็จะเห็นวิธีการทำแล้วก็จะเป็นขนมที่อยู่ทุกโต๊ะเลยค่ะต้องอบกันบนเตาทันดูเนาะใช่ค่ะใช่เตาทันดูนี่เป็นเตาที่เจาะลงไปข้างล่างเจาะลงไปข้างล่างเจาะลงไปในพื้นนะคะก่อด้วยอิฐใช่กำบังไว้ค่ะครับแล้วก็ใส่ถ่านใส่เลยสุ่มลงไปนะจนเกิดแล้วก็แปะแป้งไปพออันขนมเกรียมได้ที่ร้อนๆหอมๆ
ก็ได้กลิ่นกลุ่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็แต่มันเร็วมากนะคะก็สุกขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาตากผึ่งเอาไว้อะค่ะเสร็จแล้วก็จะม้วนพอจะรับประทานก็จะพับมาเป็นม้วนๆแล้วก็วางไว้บนโต๊ะก็จะเห็นทุกโต๊ะเลยค่ะก็จะกินกับอาหารต่างๆมีเรื่องเล่าครับว่าเตาเนี่ยครับเป็นเตาแบบดั้งเดิมที่ถูกแทนความหมายถึงดวงอาทิตย์ครับผู้หญิงที่ทำอาหารในมื้อนึงเนี่ยก็จะโค้งคำนับเบื้องหน้าเตาเหมือนว่าจะให้ความเคารพต่อดวงอาทิตย์จะให้แสงสว่างแล้วก็ให้ความร้อนมาปรุงอาหารให้สุกเลี้ยงดูชีวิตของพวกเขานะครับบางหมู่บ้านครับที่ไม่มีโบสถ์บาทหลวงก็อาจจะประกอบพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานกันหน้าเตาเลยก็มีครับและในความที่อาร์เมเนียเนี่ยนะคะมีฤดูร้อนที่อบอุ่นก็เลยมีผู้เครื่องเทศเยอะเลยค่ะเมื่อนำมาหมักกับอาหารก็จะเก็บไว้ทานได้นานนะคะนั่นคงจะเป็นสิ่งที่ถูกใจคุณกันทอนมากนะครับ ในการเก็บร้อนของอาหารรู้สึกชอบอาหารอาร์เมเนียนะคะก็เพราะว่ามีความหลากหลายเพราะมีเครื่องเทศเนี่ยช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าเวลาเราไปอยู่หลายๆวันไม่ว่าเดินทางไปไหนความรู้สึกแรกเราจะคิดถึงอาหารไทยค่ะบางทีผมรู้สึกว่าพวกเขาได้นำเอาสิ่งที่ดูไม่เข้ากันมาวางอยู่ในจานเดียวกันแต่พอเราได้กินได้จับคู่อาหารกินไปด้วยกันเนี่ยเอ๊รสชาติมันก็เข้าท่าดีครับมันตัดเลี่ยนได้ค่ะด้วยความที่เขาก็มีเครื่องเทศพริกไทยก็มีนะคะอย่างเช่นเรามาหมักในบาร์บีคิวก็จะมีพริกไทยด้วยแล้วก็มีพวกพริกพืชผักนี่ไม่ต้องห่วงเลยทุกที่ก็จะมีบาร์บีคิวอย่างที่บอกแต่ละบ้านก็จะมีสูตรของตัวเองมีการหมักที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ที่แน่ๆคือบาร์บีคิวก็จะเป็นอาหารหลักที่ทานคู่กับลาวาสเนี่ยแหละค่ะถ้าพูดถึงบาร์บีคิวเนี่ยครับต้องจำเลยครับว่ามีมื้ออาหารมื้อหนึ่งครับที่เราต้องเดินทางไปไกลถึงในป่าแล้วก็ขึ้นเขาลงห้วยต่างๆแล้วก็อยู่กลางป่าแล้วคงไม่มีอะไรกินครับแต่โชคดีที่ไกด์ของเราได้เตรียมพร้อมปิ้งย่างกันอยู่กลางป่าครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ขึ้นกันไปทานปิ้งบาร์บีคิวกันถึงข้างบนใช่ไหมคะนั่งจีบโฟร์วีลขึ้นไปค่ะครับปรากฏทุกอย่างก็รอเราอยู่มีทั้งเนื้อทั้งผักอะไรที่ด้วยเคราแล้วก็หมักมาแล้วด้วยพริกไทยดำด้วยเกลือมีบรรยากาศรายล้อมด้วยลำธารก็จะมีสวนของชาวบ้านใช่ไหมคะจะมีสวนของชาวบ้านรายล้อมจะมีผักมีอะไรซึ่งจริงๆแล้วจุดนั้นเนี่ยเขาอยากจะบอกเล่าว่าต่อไปเนี้ยมันจะไม่มีอยู่แล้วค่ะต่อไปจะเป็นเขื่อนเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกเวนคืนแล้วเพื่อจะไปสร้างเขื่อนพลังงานน้ำตรงนั้นเขาก็เลยเหมือนว่าโอเคอยากพาเราไปได้รู้จักแล้วจริงๆมันก็สวยด้วยตรงนั้นอะซุปครับของชาวอาร์เมเนียนั้นก็ขึ้นชื่อครับเนื้อซี่โครงแกะที่มีไขมันเอามาต้มครับแล้วก็เติมผักผลไม้ในท้องถิ่นรสชาติก็จะหอมละมุนครับสัมผัสแรกที่กินเข้าไปก็รู้สึกว่าบำรุงสุขภาพตัวเองดีเนาะมีกรดเล็กน้อยรักษาสมดุลให้กับระบบย่อยอาหารในกระเพาะครับโดมาเนี่ยเป็นเนื้อสับกับข้าวห่อนะคะทานกับมะเขือเทศหรือมะเขือยาวก็ได้ค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาห่อด้วยใบอะไรพอรู้ว่าเป็นใบองุ่นเท่านั้นแหละรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่เรามาถึงแหล่งปลูกองุ่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกันแล้วใช่ครับองุ่นหลากสายพันธุ์ที่นี่ครับเขาใช้ทำไวน์หลากหลายประเภทเลยครับเพราะเป็นเพราะอากาศแล้วก็ดินที่ทำให้ไวน์ได้ความหวานจากธรรมชาติแล้วก็มีการค้นพบครับที่ถ้ำอารีนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของอาร์เมเนียครับจะพบภาชนะที่เก็บไว้ที่เรียกว่าพิโทการาเซสแล้วก็มีการค้นพบทางโบราณคดีด้วยครับในปีคริสต์ศักราช1920เจอเข้ากับโรงกลั่นองุ่นแบบโบราณครับมีทั้งหมักมีเครื่องอัดแล้วก็เหยื่อเครื่องปั้นดินเผาที่นี่ครับมีการทำไวน์มานานแล้วมากกว่า 6,000 ปีเลยทีเดียวครับแต่จริงๆตรงนี้นี่นะคะเป็นอาจจะเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเสริมนิดนึงนะคะคืออย่างจอร์เจียเองเนี่ยเขาก็จะเคลมว่าเขาเนี่ยเป็นดินแดนที่เก่าแก่เหมือนกันในเรื่องการทำไวน์ถือว่ามีวิธีของตัวเองที่เรียกว่าเคฟรีที่เราเคยไปทำกันมาแล้วเรื่องนี้แต่ว่าอย่างอาร์เมเนียเนี่ยด้วยหลักฐานที่ในถ้ำเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่าเนี่ยมีอายุมากกว่า 6,000 ปีเขาก็เลยได้เคลมทับปีกว่าเขาเก่ากว่านะแต่เขาหมักไวน์อยู่ในถังไม้โอ๊กใช่ค่ะจะไม่เหมือนกับทางจอร์เจียที่ใช้ไหที่ฝังลงไปในดินใช่ไหมคะยามินเนียก็จะใช้วิธีการเป็นหมักในถังไม้โอ๊กเหมือนทางยุโรปแล้วในทริปนี้ครับเรามีโอกาสได้ไปเยือนถิ่นของไวน์ครับดูเหมือนว่าที่นี่เป็นบ้านทำไวน์ที่คุณกันทอนจะประทับใจเอามากๆทีเดียวแล้วก็สนิทสนมกับเจ้าของบ้านได้รวดเร็วเป็นพิเศษเลยครับอาร์เทอร์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 อาร์เทอ
This is Mountain Aragas, the highest peak of Armenia. This is one of the fortresses which is located in this. ใช่ค่ะประทับใจมากค่ะโดยเฉพาะคุณนาเวกับซาเรียนนะคะกับคุณภรรยานาริเน่เนี่ยจำได้ว่าเขาเตรียมยังไม่ทันจะแบบได้ทักทายกันเลยค่ะเรามองเข้าไปเห็นวายแก้ววายวางเป็นแถวเลยค่ะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเนี่ยทำมาตั้งแต่เขาเรียกว่ารุ่นปู่ย่าเลยค่ะครับเป็นเจ้าของไร่องุ่นเพียงแค่เนี่ย12ไร่ประมาณนี้นะคะเมื่อตั้งแต่50ปีก่อนครอบครัวก็ผลิตวาย 3,000 ขวดที่เขาบอกเนาะใช่ค่ะเขาบอกบางปีก็ได้เป็นหมื่นค่ะแล้วแต่ผลผลิตขององุ่นแต่กว่าที่เราจะได้วายรินลงไปในแก้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแค่เปิดจุกก๊อกอย่างเดียวนะครับค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนี่นะคะทั้งคุณนาเวและคุณนาริเน่กับซาเรียนเนี่ยดูแลองุ่นนะคะอย่างดีเหมือนลูกเลยค่ะตั้งแต่การพูดถึงการใส่ปุ๋ยการดูแลทั้งเรื่องของน้ำพูดง่ายๆว่าทั้งอินทั้งการชิมไวน์แล้วก็การปลูกดูแลองุ่นนะคะและอย่างพันธุ์ที่เราได้ชิมกันนะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่เรียกว่า Lady Finger ค่ะซึ่งจะมีผลสีเขียวเรียวแล้วก็ยาวนะคะลูกโตๆหน่อยแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณนาเวก็ยังได้ทดสอบคุณภาพน้ำองุ่นนะคะด้วยการใช้มือเนี่ยค่ะคั้นน้ำนะคะสดๆเลยค่ะจากองุ่นสีแดงเนี่ยบีบลงไปในแก้วนะคะแล้วก็ยกดื่มให้เห็นว่าโอเคคุณภาพน้ำเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ความเข้มข้นด้วยค่ะซึ่งเขาก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนค่ะในไร่เขาเพราะเขาไม่ได้ใช้เถาวัลย์องุ่นที่อายุเก่าแก่นั้นได้เติบโตแล้วก็ตกค้างมาอยู่ในภูมิภาคนี้ครับมานานแล้วมีการบุกเบิกแล้วก็เอาเถาวัลย์เนี่ยเอามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้มันได้เติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะที่ทำให้รู้สึกแบบดีกับไวน์มากเลยคือเราไม่เคยรู้เลยค่ะว่าไวน์เนี่ยมีวิตามินอยู่ถึงมากกว่า200ชนิดนะคะเพราะจริงๆไวน์ก็จะเป็นอยู่ในพิธีกรรมของศาสนาด้วยนะคะอย่างเช่นการรับศีลใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนจริงๆคนที่เนี่ยเขามองว่าไวน์เนี่ยเป็นเหมือนเลือดของพระเจ้าด้วยค่ะบลอดของพระเยซูขนมปังคือพระวรกายของพระเจ้าใช่ใช่ค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีแต่มีแค่เรื่องของแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งมึนเมาค่ะแต่มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วก็ความศรัทธาด้วยค่ะไวน์นี่ก็ไม่ได้ใช้ดื่มอย่างเดียวนะครับสามารถเอามาหมักบาร์บีคิวได้ด้วยค่ะอย่างไวน์สีส้มที่ใช้ที่เราเจอที่บ้านของคุณอาเธอร์ก็เหมือนกันก็จะใช้มีสูตรไวน์ที่ใช้หมักบาร์บีคิวนะคะแล้วก็สามารถเอามาทำเป็นขนมเป็นส่วนประกอบของอาหารได้อีกค่ะ It's the thing that cook the gorza are about zaki sunflower oil ไม่ใช่แค่องุ่นเท่านั้นนะครับที่มาทำไวน์ได้พวกผลไม้ต่างๆเช่นมะตูมพลัมทับทิมบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เชอร์รี่โอ้ยแยะครับล้วนมาบ่มหมักด้วยวิธีเดียวกันนี่แหละครับบางทีก็มาผสมให้ได้กลิ่นหอมๆนะครับก็ชวนกินครับค่ะก็เหมือนคล้ายๆบ้านเรานะคะก็จะมีไวน์มังคุดหรือไวน์ลูกยออะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผลไม้หรือเป็นสิ่งในพื้นที่ในพื้นถิ่นที่สามารถเอามาทำอาหารการกินของพวกเขาได้เลี้ยงดูปากท้องได้เนี่ยแต่มีช่วงตกต่ำของการทำไวน์ครับในอาร์เมเนียในช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนั้นเกษตรกรนั้นส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสครับที่มีพื้นที่ทำกินของตัวเองก็หลังจากปี1990พ้นจากยุคสหภาพโซเวียตไปแล้วการทำไวน์ก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆครับเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้แล้วก็ชาวบ้านก็เป็นเจ้าของพื้นที่ทำกินมากขึ้นครับก็กลายเป็นว่ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วเทคนิคการทำไวน์ก็พัฒนาขึ้นด้วยมีการหมักไวน์เป็นรูปแบบต่างๆเยอะแยะค่ะแล้วอย่างเราถ้าจำได้เนี่ยเราก็จะได้ไปบ้านอย่างที่บอกว่าบางบ้านเนี่ยเป็น10กว่าชนิดเลยที่ให้จำได้ไหมคะคุณนฤชิตที่เราได้ชนไวน์ซิมโฟนีกันนั่นแหละค่ะเป็นมรดกเป็นของสะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องรับรองแขกเลยเป็นความภาคภูมิใจเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นสูตรของแต่ละบ้านอย่างที่บอกอะค่ะฟังรายการจบแล้วถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปเยือนอาร์เมเนียสักครั้งหนึ่งก็อย่าพลาดนะครับในการร่วมโต๊ะอาหารกับชาวอาร์เมเนียและก็เดินทางสู่ชนบทเพื่อจะไปสัมผัสกับวิถีเกษตรกรผู้คนที่บางตาและก็พืชผลที่อุดมสมบูรณ์ในฤดูร้อนฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวครับรวมถึงการต้อนรับขับสู้ของชาวบ้านที่จัดเตรียมอาหารการกินทั้งคาวหวานมาต้อนรับเราอย่างดีเลยครับ
และแน่นอนค่ะว่านี่คือสิ่งที่เราได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของประเทศประเทศหนึ่งนะคะและความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของดินแดนในแถบเทือกเขาคอเคซัสค่ะเพียงแค่หลับตาและได้ฟังเสียงผู้คนที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาทำอาหารให้คุณกินหรือรินไวน์เพิ่มให้คุณแก้วแล้วแก้วเล่าเสียงยินดีเสียงหัวเราะนะคะหรือแม้แต่เสียงคำอวยพรที่มอบให้กันครั้งแล้วครั้งเล่าก็ทำให้เราได้จดจำในมิตรภาพที่เกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารได้อย่างไม่รู้ลืมเลยค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพที่ดีด้วยอาหารสุดพิเศษบนโต๊ะอาหารของชาวอาร์เมเนียนะครับติดตามรายการ Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast สวัสดีครับสวัสดีค่ะ